นะแล้วเรื่องงานจบก็มาเรื่องนี้เลยครับวันนี้มันเกิด22ครับว้าว29ปีแล้วพี่ใช่เป็นไงครับปีนี้วันเกิดได้ทำงานคู่กันครับก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มางานนี้ต่อก็ดีครับดีอบอุ่นดีครับแต่ย่าวันนี้มีอวยพรให้พี่เขาไหมครับจริงๆยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆต่างๆค่ะก็ไม่จริงเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆปีแรกที่ทำงานด้วยกันมันใช่ใช่ในวันเกิดพี่แบงค์ก็ดีค่ะอีกแนวหนึ่งไหมปีนี้เราอยากให้พี่เขาเป็นหวังเรื่องอะไรบ้างทำงานหนักค่ะก็เหมือนทุกปีนั่นแหละค่ะที่แบบไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีก็ไม่ค่อยห่วงไม่มีอะไรพิเศษค่ะก็มีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรค่ะก็เลยไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานที่เขาใหญ่ที่ผ่านมานั้นคือรวมวันเกิดไปด้วยไหมคะเขาใหญ่จริงๆก็คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอ้ยจะไปที่ไหนดีนะสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาใกล้ๆละกันเขาใหญ่นี่แหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเวลาที่อากาศมันค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันก็แพลนเป็นของขวัญการจุ๊ยรับปริญญาเป็นคิดว่ายอดไปเลยใช่ยอดไม่แล้วอย่างคืนนี้จะมีปาร์ตี้วันเกิดอะไรไหมไม่มีก็คงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบจัดเป็นปาร์ตี้อะไรเพราะผมเสร็จนี้ผมไปทำงานต่อแล้วผมไปนครนายกต่อคืนนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็อยู่เขาแหละเดี๋ยวแบบไปพาเขาไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยครับหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะก็อย่างที่พี่แบร์บอกว่างตรงกันพอดีค่ะก็เลยไปไหนไกลกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเอาขอใหญ่แล้วกันเป็นอย่างเทปนั้นคนชมแบบว่าคอสตูมเราแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ชมพู่เราย่าเออก็จิ้มให้อะค่ะจิ้มให้แผนกแบบดีไซเนอร์ส่วนตัวอีกแล้วก็เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดเราเลือกชุดที่เราชอบประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเลือกให้อีกทีหนึ่งว่าไหนแมทช์ไหนอันนั้นมีคนชมน้องย่าเยอะมากว่าแบบว่าเป็นชุดที่เราแบบถ่ายรูปแล้วดูแบบสวยแพงมากแต่ที่อื่นไม่สวยหรอสวยทุกโลกใช่ไหมตากล้องดีค่ะตากล้องดีแล้วก็ช่วงเวลาเอาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีก็เลยแบบว่ามันก็มีความลงตัวแบบว่า golden hour เยอะพี่เอกวันนั้นเป็นยังไงคะท่ามกลางน้องย่าท่ามกลางธรรมชาติสวยกว่าวันอื่นไหมก็ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนแบบเราก็ไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่ามันแทบจะไม่ได้มาต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่าสุดกับด้วยกันกับเขาอะไรเงี้ยก็มีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็มันก็ทำให้นึกถึงตอนที่แบบเคยไปปิกนิกที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เราเคยไปทำด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาครั้งนึงในสายตาเราอ่ะคืออยากรู้ว่าในสายตาเราหมายถึงว่าแฮปปี้เรากับน้องสวยแค่ไหนแฮปปี้สวยไม่แต่คือช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาบ่อยกันจังฮะไม่ถ้าไม่เจอเลยนะจริงเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเขาใหญ่นี่คือแพนไว้ก่อนแล้วหรือว่าที่เราประกาศคิดถึงทางไอจีก็เลยแบบไปเขาใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะหรอความจริงมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราบ่นคิดถึงหรอทีมนี้หรือยังไงก่อนเนี่ยหลายท่านเลยก่อนนั่นแหละมีความสุขใครมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวกันได้อะไรเนี้ยใครที่แบบต้องทำงานทำหน้าที่ก็ทำต่อไปปีใหม่ทำงานคู่อะไรไหมปีใหม่ก็ไม่ทำงานผมก็ไม่ได้ทำปีใหม่มีแผนไปเที่ยวไหนหรือยังครับอยู่กรุงเทพก่อนเลยครับแสดงว่าปีนี้ก็ได้เข้าดาวด้วยกันยังไม่ได้ไปถึงนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ค่ะก็ต่างคนต่างทำงานกันเยอะพอสมควรค่ะสำหรับท้ายปีนี้ก็เล
ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังใช่ใช่ยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะจอไม่แต่คือหลังๆก็สวีทกันมากเลยฮะทำไมสวีทกันจังก็ปกติฮะแต่พี่ย่าคือเขินตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ก็ปกติก็ปกติจริงๆก็ปกติใช่เป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะแค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิด IG ทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะถามเพื่อนคนนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเด็กก็เรียนจบแล้วมองไปแล้วตอบไปแล้วหลายรอบคำถามเรื่องพวกนี้จริงๆก็จบก็คือการเรียนจะจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของงานก็ทำอยู่เรื่องแต่งงานก็ตอบไปแล้วจี้ตลอดเลยตอนนั้นที่ทำคำตอบยาย่าไม่ได้ยินฮะตอนที่ตอบคำที่เหลือยาย่าไม่ได้ยินอ๋อโอ้เป็นเงินเลยใจพูดยังไงฮะไอ้เรื่องนี้คุยเขาอยู่แล้วหลังกล้องหรืออะไรเงี้ยผมคุยเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นคุยอยู่ตลอดอยู่แล้วที่ได้สารถามถึงกระแสภาพยนตร์ไหมคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้กระแสภาพยนตร์ก็เรื่อยๆครับมีทางทีมงานที่คอยอัปเดตตลอดว่าช่วงวันไหนของอาทิตย์หรือเวลาไหนที่คนดูเยอะคนดูน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางทีมงานก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับผมในส่วนของรายได้นะฮะซึ่งอันนี้จริงๆก็คงเป็นเรื่องของอยากให้คนดูที่ได้ดูแล้วบอกต่อหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูตัดสินใจยังไม่ได้ก็แนะนำว่าไปดูเพราะว่ากระแสจากการบอกต่อของเรื่องนี้ค่อนข้างสูงกว่าคือคนที่ไปดูซ้ำหลายรอบอ่ะมีเยอะมากคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟนคลับนะครับแบบคือคนปกติที่ไปดูซ้ำหลายรอบเนี่ยมีเยอะแล้วก็กระแสบอกต่อเนี่ยมีผลสำคัญมากก็เพิ่งก็ดูทีเซอร์แล้วอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไปดูหนังนะจ๊ะรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับผมอย่างตัวณเดชน์เองแบบว่าแอบเหมือนจะได้ไหมแบบว่านานๆเล่นทีอาจจะแบบว่าอยากได้ยอดที่มันแบบว่าเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้ได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัวส่วนตัวผมจบงานตรงนั้นไปแล้วที่เหลือก็คงอยากให้คนดูแบบขำกับสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากที่ได้ยินก็คงแบบว่าบอกว่าผมหล่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยทีนี้หล่อยังไม่ชินหรอเออแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำไงไม่น่าจะมีย่านี่คนเกลียดผมทั้งประเทศแล้วอะไรนะคะหล่อจริงไหมคะนี่คะนี่เรื่องนะย่าหล่อค่ะหล่อจริงๆค่ะก็เป็นอีกแนวอ่ะที่คนไม่ค่อยเห็นนะคะมีความ bad bad boy ย่ามีความ bad ที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็เลยยิ่งดูแบบครึมเข้าไปใหญ่คนก็เลยแบบว่าดูแบบหล่อพี่ย่าชอบแบบไหนมากกว่ากันฮะแฟนในหนังก็แบบนี้แฟนในหนังก็แบบนี้แฟนก็ต้องแบบนี้ไม่หลอกไม่หลอกลวงหล่อชีวิตจริงก็หล่อ